สวัสดีครับมาต่อกันกับเกม Europa Universalis 4นะฮะในการเล่นเป็นชนเผ่าโอยรัตมองโกนะฮะกับภารกิจในการฟื้นคืนจักรวรรดิมองโกเอาเป็นจักรวรรดิหยวนนะฮะที่ยิ่งใหญ่ให้กลับขึ้นมาอีกครั้งนะฮะวันนี้เดี๋ยวน่าจะยึดดินแดนจีนได้หมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้จะขยายมาฝั่งเปอร์เซียแล้วก็ทิเบตด้วยฮะทิเบตนี่น่าจะเข้าตีได้เลยนะจะได้เข้าตีอัสสัมแล้วก็ฝั่งนี้ชักกะไตเอ๊ะนี่ฝั่งชักกะไตนะฮะเดี๋ยวเราปล่อยนี่เผายากันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้เข้าตีดินแดนของชาวอุยกูนะฮะอุ้ยแต่ว่าต้องรบกับติมูริดด้วยนะเนี่ยตอนนี้มีเปอร์เซียขึ้นมาละเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะฮะกองทัพตอนนี้มี49,000นะฮะฝั่งตะวันออกเดี๋ยวต้องเอาไม่หมดด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ได้รวมชนเผ่านะครับ3ชนเผ่าเข้ามาเป็นชนเผ่ามองโกแล้วฮะหลอมรวมให้กลายเป็นชนเผ่าเดียวนะฮะตรงนี้ก็จะได้ควอต้าการ Exit Culture นะหรือว่าอาการเพิ่มชนชาติเข้ามาในอาณาจักรเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้กำลังผนวกนะฮะเมืองขึ้นทางใต้ครับผนวกตรงนี้มาก็จะได้จีนตอนใต้นะฮะประมาณ3มณฑลครับแล้วกำลังผนวกดินแดนทิเบตด้วยเดี๋ยวจะได้รุกไปในทิเบตต่อนะฮะเข้าไปสู่ต้นกำเนิดของศาสนาพุทธนะฮะศาสนาพุทธนิกายวัชรยานครับหรือว่าศาสนาพุทธแบบทิเบตนั่นเองแล้วการเงินนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไอ้เผ่าซาริกนี่ก็ไปเอามาด้วยละกันนะเก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวเข้าตีหมิงได้หรือยังเนี่ยยังไม่ได้ฮะ1523อีก2ปีครับหรือว่าขยายในจีนเพิ่มบุกอาณาจักรเหลียงตรงนี้เอาเหลียงก่อนแล้วกันนะฝั่งนี้ผนวกอาณาจักรคำนี่ให้เสร็จนะฮะแล้วก็เข้าตีอาณาจักรสั่งเหลียงเหลียงก่อนนะตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฮะลุ่มแม่น้ำอยู่ระหว่างแม่น้ำวงโหกับแยงซีนะฮะไปครับแบ่งกันฝั่งละทัพเลยนะนี่ฝั่งนี้เสฉวนด้วยฮะจัดการซะด้วยเริ่มต้นมาด้วยสงครามนะยังมีการต่อต้านอยู่บางพื้นที่นะฮะเดี๋ยวรอบนี้เข้าตีหมิงแล้วก็เอาปักกิ่งมาเลยนะครับศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิหมิงซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าล่มสลายได้เกือบสมบูรณ์แบบแล้วฮะทัพนี้มาช่วยด้วยมาจะไปจบไวๆครับอันนี้ Great Power นะฮะหล่นมาอยู่ที่2ฮะโดนออสเตรียแซงไปครับน่าจะเป็นรองเรื่องเทคฮะที่ยังตามไม่ทันครับเดี๋ยวต้องเอา Colonialism มาให้ได้ซะก่อนครับเอ้ยไม่ตีเฉิงตูก่อนแล้ววะเดี๋ยวแบ่งมาก่อนฮะมาตีมึงรอบๆด้วยจะได้แตกไวๆครับเฉิงตูกับฉงชิ่งนะฮะเมืองใหญ่2เมืองของมณฑลเสฉวนอาณาจักรเหลียงแตกแล้วไปตามกองทัพมันกลับมาด้วย
ก็เดี๋ยวมาตีชักไตต่อนะฝั่งนี้วิเทคมันนำเราไปแล้วหรือเปล่าเท่ากันนะฮะชักไตแล้วก็ต้องรบกับติมูริดด้วยนะกองทัพเหลียงแตกกระเจิงครับนี่ตีเชิงตู้แตกก็จบละศึกในการรวบรวมแผ่นดินจีนะฮะแต่ที่ไปดูที่ก็ที่คนอื่นเล่นก็อาจจะเร็วกว่านี้นะฮะอันนี้ผมเล่นช่วงแรกๆนี่ใช้แมนพาวเวอร์เปลืองไปหน่อยนะฮะก็เลยต้องหยุดเชิงงักพักรบเพื่อรอให้คนมันครบเพื่อรบต่อนะฮะสร้างเวิร์กช็อปไปหน่อยฮะเราจะได้เปลี่ยนการปกครองจากชนเผ่าเร่ร่อนให้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กันแล้วเคลียร์ทางฝั่งเสฉวนฝั่งนี้ก่อนนะน่าจะได้ไม่กี่เมืองครับได้แค่2เมืองแอคทีฟมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเอามาก่อนนะ2เมืองครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ดูดค่า development ไปด้วยแล้วก็นี่ rest ไปด้วยจะได้เอาไป up tech นะฮะแล้วก็ผนวกเข้ามาฝั่งนี้นะจากเหลียงน่าจะได้เกือบหมดนะฮะ3 4 5โอเคหมดเลยครับเหมาหมดทีแล้วก็เอาเงินมาด้วยครับไปจบศึกยึดอาณาจักรเหลียงมาดึงค่า development ได้นิดหน่อยฮะแล้วก็ Rest City มาด้วย Rest Province นะฮะต้นสะดมมาครับเอาไปพัฒนาบ้านก่อนไปพัฒนาแถวนี้อีกทีนึงอ่ะผนวกมาครับเรียบร้อยนะอาณาจักรเหลียงก็เดี๋ยวพักเพื่อผนวกเมืองก่อนแล้วก็ไปบุกต่อครับตอนนี้ก็ได้นครเฉียงตูมาฮะแต่ว่าค่า development ก็หายไปเยอะด้วยเพราะเราเผาเมืองนะฮะสล็อตความสัมพันธ์ว่าง1ออซาริกนี่ไม่มีพวกนะฮะอันงั้นก็ต้องตีไปเลยครับมีแค่2เมืองเท่านั้นเอาไอ้ภารกิจหมดอายุซะละงั้นมารับใหม่แล้วละกันฮะไม่ไปสานสัมพันธ์กับพอยิรินเหรออ่ะส่งคณะทูตเดินทางไปครับขึ้นไปสู่ลุ่มแม่น้ำอะไรวะตรงนี้ลุ่มแม่น้ำยาลุงนะฮะกบฏอีกแล้วนะนี่อ๋อกบฏในเมืองขึ้นดูแลตัวเองด้วยถ้ากบฏพวกนี้เนี่ยยึดอำนาจได้มันก็จะอาจจะแยกตัวไปได้นะฮะเราก็อาจจะเสียเมืองขึ้นเอาได้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวจบศึกนี้เข้าตีหมิงก่อนละกันนะฮะนี่ตรงนี้มันยังเป็นเมืองขึ้นหมิงอยู่นะถ้าเราเข้าตีอาจจะได้มันเป็นเมืองขึ้นเหมือนกับอาณาจักรอยู่ทางใต้เนี่ยนะจะได้ไม่ต้องรบกันให้เหนื่อยฮะเอาตรงนี้มาเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ค่อยยึดเมืองของหมิงอีกทีนึงฮะเป็นอันจบราชวงศ์หมิงอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งก่อสร้างก็สร้างไปเรื่อยๆนะฮะการเงินจะได้เข้มแข็งขึ้นมาหน่อยตอนนี้ยังไม่ถึง40เลยครับเดี๋ยวผนวกเมืองเสร็จก็น่าจะได้กลับมาฮะช่วงนี้มันยังไม่ปกตินะครับ
อันนี้สันสัมพันธ์ถึง50นะฮะน่าจะไม่ยากครับกลับมาเป็นที่1แล้วแสงออสเตรียกลับขึ้นไปครับอันนี้ก็ค่าดิปโลมาติกก็จะใช้เยอะหน่อยนะฮะทั้งอัพเพกทั้งใช้ในการพนุมแบบบรรดาประเทศสหราชด้วยฮะเรียบร้อยภารกิจเจนด้าแต่จบศึกน่าจะยึดที่ดินกลับมาได้เพิ่มนะเสริมอำนาจให้กับขานครับตอนนี้เรายังเป็นระบบคันเนตอยู่นะฮะมีขันผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งคนปกครองขันของชนเผ่าย่อยๆอีกหลายชนเผ่าครับมายึดเผ่าซาริมาให้หมดครับมีแค่2เมืองเท่านั้นไปเรียบร้อยฮะมีดึงค่า development ไปได้ด้วยแล้วก็นี่ branch ไปด้วยผมมาเตรียมค่าตีมิงอีกรอบหนึ่งครับนี่ทรูดกับมิงหมดแล้วเนี่ยโอ้โหฝั่งโน้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีพวกไต้หวันด้วยก็ทางเหนือนี่เอามีแค่เมืองเดียวนะเดี๋ยวยึดมาเลยครับหรือว่าจะขึ้นเป็นจักรพรรดิเลยได้หรือเปล่าถ้าจะเป็นฟองเป็นหยวนเลยเนี่ยต้องเอาตรงนี้ด้วยนะยังไม่ต้องเป็นจักรพรรดินะฮะใช้ประโยชน์จากชนเผ่าก่อนครับเดี๋ยวนะพันธมิตรของหมิงมีใครบ้างอันนี้ไปตีทางเหนือฮะทัพเล็กหารับจ้างแล้วก็อีก2ทัพก็เป็นอาณาจักรเล็กๆหมดเลยนะโอเคงั้นยึดดินแดนของหมิงแล้วก็หุยตรงนี้ก่อนนะครับมิลิเทอรี่เลเวล10เอ้ยเดี๋ยวต้องเอาโคโลเนียมาก่อนนะฮะโอ้ใช้เงิน890กว่าเลยนะฮะพื้นที่มันกว้างครับมันก็ต้องร้อยมันแผ่ไปไกลกว่านี้ก่อนหรือไม่ก็จะต้องหาเงินให้ได้เยอะๆครับโอเคไปเปิดศึกนะฮะใช้การใช้ Tribal Conquest ดีกว่านะ Aggressive มันจะลดลงมา 25% ครับแล้วก็ถ้าบวกบัฟจากไอเดียด้วยก็น่าจะลดลงมาเยอะใช้ได้ครับโอเคบุกโลดบวกกับไอเดียด้วยตรงนี้ก็จะลดไป2535มีแต่ว่าต้องอัพไอเดียอีกขั้นหนึ่งนะจะได้อีก 15% ครับสองเมืองนี้ก็ใช้เวลานานมากเลยนะในการผนวกนี่ได้บัฟอันนี้ด้วยนะฮะ Just Curses นะฮะมีผล10ปีด้วยกันโอเคเดี๋ยวรีบยึดจีนให้หมดเลยดีกว่านะฮะ
ลดไปอีก 20% นะครับก็คือแทบไม่มีผลกับ The Coalition เลยนะฮะ Aggressive เพิ่มขึ้นน้อยมากครับมาครับตีนังกิงก่อนครับตรงนี้มีกบฏหมิงด้วยไปพวกไต้หวันนี่ไม่รู้จะไปตียังไงนะยังไม่มีเรือสักลำเลยครับเดี๋ยวใครมาช่วยก็ไม่ได้ด้วยนะปักกิ่งแตกนี่ทางเหนือก็แตกด้วยฮะยึดมาเลยครับแต่มันยังไม่ยอมนะฮะทำนี้ลงมาช่วยทางใต้ก่อนช้ามันก็ช้าเกินนะแต่พอคูณ5เนี่ยมันก็เร็วเกินไปอีกนะครับฝั่งนี้น่าจะยอมแล้วนะยึดมันเลยด้วยฮะได้เงินมานิดหน่อยเรียบร้อยฮะหมดไปอีกหนึ่งเผ่าอันนี้รัสโปรฟินมาด้วยฮอตยูนิตี้ลบ10โอ้โหเทคหรืออัพไปก่อนดีวะเนี่ยใช้เงินเดี๋ยวชนะศึกอาจจะได้เงินพอมารับเอาโคโลเนียลิซึมเนี่ยครับนี่พวกแมนจูนะครับพวกอินเจนจะให้เรากู้เงินด้วยนะฮะสงสัยเงินเหลือครับตอนนี้ความสัมพันธ์ลดลงอ่ะมากระชับกันใหม่ฮะเดี๋ยวผนกช้าครับตอนนี้รูทกับเกาหลีก็หมดแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวไปตีชนเผ่าทางเหนืออีกสักทีแล้วกันนะหรือว่ามาบุกฝั่งนี้ก่อนนะขยายยืนยันให้กับชากาไตก่อนครับตีกับยากันนะฮะบุกชากาไตแล้วก็ยึดมาให้หมดครับจะได้เข้าสู่เปอร์เซียเอเชียกลางกันด้วยเอ้ยตรงนี้ลองสู้กบฏดูนะสู้ได้หรือเปล่าใส่แม่ทัพไปสักหนึ่งคนด้วยนี่การเงินก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ขนาดใหญ่โตฮะแต่ว่าเงินนี่น้อยมากรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการปล้นด้วยฮะ
เมืองใหญ่แตกไปอีกหนึ่งเมืองฮะน่าจะใกล้จบอีกหนึ่งเมืองด้วยต้องจบกับพวกหุยนี่ไปก่อนนะไม่ได้ดิมันยังเป็นประเทศเสื้อราชของหมิงอยู่เลยครับพวกไต้หวันก็ไม่น่าจะยอมด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้ตีมันนะกองเรือก็ไม่น่าจะสู้ได้ด้วยยังไม่คุ้มที่จะสร้างกองเรือในตอนนี้แค่ยึดในภาคพื้นดินให้หมดก่อนแล้วกันนะค่อยลงทะเลครับงั้นเดี๋ยวดินแดนพวกนี้ก่อนนะหมิงเก็บไว้ก่อนครับยึดชายฝั่งมาก่อนนะเผื่อจะได้อำนาจการค้าเพิ่มน่าจะจบได้แล้วนะฮะเพราะพวกไต้หวันนี่เราเจรจาแยกไม่ได้ไอ้มงเมืองผวนนี่ไปตีได้หรือเปล่ายังไม่ได้เหมือนกันฮะดินแดนยังอยู่ใต้หมอกนะฮะแผนที่ยังไม่เปิดงั้นก็เจรจารวมไปก่อนนะฮะนี่เอาชายฝั่งมาก่อนเลยครับโอ้แต่ถ้ามาเอาพวกนี้ได้น้อยมากเลยนะงั้นเอาแค่แคว้นเดียวก่อนครับก็ตรงนี้อาตรงนู้นน้อยครบ1แควนะครับที่เหลือก็เป็นเงินไปครับจบศึกตรงนี้ก็นี่กด concentrate development ด้วยนะแล้วก็มา rest province 1เมือง2เมือง3เมือง4เมืองเรียบร้อยฮะเงินยังไม่พอนะสำหรับ colonialism ครับกองทัพเรายกมาทางฝั่งตะวันออกอีตะวันตกดีนะมาขยายดินแดนในเขตตะกลัมปะกันหน่อยฮะขยายดินแดนให้กับเผ่ายากันนะฮะรอบนี้ก็ปล่อยป้อมไปก่อนฮะเพื่อไม่ให้เงินมันติดลบเดี๋ยวไอเดียที่3เนี่ยจะต้องเอาเป็นอีโคโนมิกก่อนเลยนะฮะอีโคโนมิกไอเดียครับเพื่อเสริมเรื่องเศรษฐกิจก่อนครับไม่งั้นอย่างเงินเราลำบากแน่เลยดูว่าโอเทรดก่อนเทรดก่อนก็ดีเหมือนกันนะแต่อีโคโนมิกก็ดีหลายอย่างครับแล้วก็แอดมิดเรายังไม่ได้อัพด้วยนะงั้นเอาอีโคโนมิกก่อนแล้วกันครับว่าแม้ขนาดพื้นที่จะใหญ่แต่ว่ารายได้ยังน้อยมากเลยครับมาตีพอชินโจนี่ก่อนดีกว่านะฮะพันธมิตรมันมีแค่พอโคชินครับเราจะได้ยึดมาทั้งสองเผ่าเลยนะเผ่าโอดิเกมีสงครามอยู่ฮะแต่พวกญี่ปุ่นก็มาช่วยไม่ได้ด้วยเหมือนกันครับจะบุกเพราะต้องใช้เดียวด้วย
ดูเอาเป็นเม็ดก่อนนะจะได้เพิ่ม governing capacity มาอีก100นะครับตรงนี้มันจะได้ไม่เกินลิมิตปักทีตีพอลเจ็ดโจฮะในระหว่างที่พอลยีเรนกับอุริเกไม่สามารถมาร่วมได้นะเปิดศึกไปก่อนเลยฮะหนึ่งทับนี่การเผาโคชินก่อนนะฮะแล้วก็สองทัพมาตีเผาเจนโจนะฮะแต่ฝั่งริเกนี่จบศึกไม่รู้มันจะมาแจมหรือเปล่าครับแต่น่าจะมาแจมอยู่นะ แต่ต้องสลับมาโฟกัสที่แอดมินิสทรีทีฟด้วยนะถ้าจับไอเดียนะฮะไม่งั้นมันขาดแคลนแน่นอนให้มากระชับสัมพันธ์กับทีมมูริตเหรอส่งทูตไปครับหรือว่ามิลิเทอรี่จะเอาไปก่อนแต่เงินก็ขาดอีกแค่200กว่า200ไม่ถึง200ด้วยนะฮะแต่จบศึกนี้ก็อาจจะพอนะฮะให้เรากดรับโคโลเนียลิซึมมาก่อนนะฮะตอนนี้เทคก็ยังนำพวกนี้อยู่อาจจะสู้ได้ไม่ยากครับไอ้ทัพนี้ไม่ไปตีวะแต่ไปน่าจะยึดมาได้เกือบหมดนะฮะพอโคชินเนี่ยเฮ้ยเสียสแต็ปฟรีๆเลยฮะเป็นอีเวนท์ที่เกลียดมากเลยนะฮะมันมาได้ตลอดแบบไม่มีเหตุผลด้วยยิ่งตอนเราลำบากนะฮะมันก็ยิ่งชอบมาครับแต่ดิปโลแมติกมันจะตันนะฮะอาจจะต้องอัพเลเวล9ไปก่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยว10ค่อยรอโคโลเนียลฮะเหมือนป้อมสุนยางแตกเดี๋ยวเอามาสักแคว้นก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้1แคว้นตรงนี้อีก1แคว้นครับกองทัพมันไม่รู้อ้อมไปไหนนะอันนู้นแล้วอ้อมขึ้นเหนือน่าจะไปตีเมืองหลวงเราก่อนแน่เลยครับตอนนี้เลยแค่2เมืองครับน่าจะจบไปได้ก่อนนะนี่มันเริ่มมาตีบ้านเราละแล้วของมันก็เหลือแค่ป้อมเดียวครับปี้สองป้อมนะฮะอ
เมืองมันไม่มีให้รูทเลยนะแถบรูทหมดเกลี้ยงเลยครับรูททางเผ่าฝั่งนี้ดีกว่าภารกิจรุ่นล่วงฮะมาเจรจากับเผ่าโคชินก่อนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะฮะ5 เมืองไปเลยครับก็เรียกเงินมาด้วยหรือว่า4 เมืองก่อนแล้วก็เรียกเงินเพิ่มแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะไปครับจบศึกเงินพอหรือเปล่าขาดอีที่จริงมันก็เกือบพอเลยนะถ้ามันไม่ติดลบเดี๋ยวจบกับฝั่งนี้ด้วยครับได้ละกดรับไปเลยนะฮะ colonialism ก็มา uptake level 10 10ก็8มันจะ8อีกนะส่วน11อีก1ปีครับนี่ก็ยังถือว่ายังไม่ทันนะยังตามไม่ทันครับแล้วก็กด Rest Province ด้วยว่า Concentrate ได้ด้วยนะฮะก็ Rest Province ได้น้อยมากเลยนะเพราะมันด้อยพัฒนาอยู่แล้วครับมีกบฏชนเผ่าด้วยทัพหนึ่งมาจัดการก่อนครับป้อมแต่งหมดแล้วนะฮะตีป้อมสุดท้ายถ้ามันยอมแพ้ได้ก็จบไปเลยนะครับจะเอาเงินได้สักเท่าไหร่มันยังไม่ยอมนะต้องตีป้อมสุดท้ายด้วยเดี๋ยวรอป้อมสุดท้ายแตกนะฮะจะได้จบกันไปฝั่งนี้ยังยึดเมืองหลวงไม่ได้ครับโอเคกำจัดกบฏชนเผ่านะฮะกำจัดการแข่งข้อของพวกชนเผ่านี่ฮะไตร ไตรบอลตอนนี้ระดับของอาณาจักรยังไม่ได้เป็นจะต้องมีการอัปเกรดเป็นจักรวรรดิด้วยนะฮะรอป้อมสุดท้ายนะฮะแข็งใช้ได้งั้นเดี๋ยวไปขยายดินแดนให้กับยากันให้ครบทุกเมืองก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยเป็นนี่ได้ไงเนี่ยเงินมันติดลบนะเมืองโดนยึดไปหลายเมืองโอเค
ฝั่งนี้น่าจะจบละไปครับจบศึกได้อันนี้ก็คอนเซนเทรตไปด้วยได้นิดเดียวครับน่าจะโดนจัดการไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วก็รัสโปรฟินด้วยอ่ะเชนี่ไปเลยฮะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ปล่อยป้อมก่อนนะฮะตอนนี้ป้อมเพิ่มเป็น9ป้อมแล้วเดี๋ยวยกกองทัพไปฝั่งตะวันตกต่อนะฮะจะได้ขยายดินแดนให้กับยากกันนะฮะตอนนี้เทคดิปโลมาติก11มิลิเทอรี่11ไปด้วยฮะอันนี้พวกที่เบสก็จะเสร็จแล้วนะฮะการผนวกฝั่งจีนตอนต้านี้ได้ 41% นะฮะค่อนข้างช้าครับเงินนี่ต้องสร้างสิ่งก่อสร้างไว้เยอะๆด้วยครับเดี๋ยวไม่ค่อยมีอะไรให้สร้างเลยนะสร้างตลาดไปก่อนแล้วกันการค้าก็ยังได้ไม่เยอะฮะแค่14แต่ถ้าผนวกที่เบียดได้เราจะเดี๋ยวต้องปลุกให้ถึงราซาก่อนนะน่าจะมีอีเวนต์ให้เปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธนะครับที่ฝั่งนี้ชกไตมีสงครามอยู่ด้วยนะฮะรบกับบาคาร่าเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่เราจะเข้าโจมตีนะฮะนี่นะรีคอนเควสให้กับยาการนะครับเดี๋ยวรอทูตก่อนนะฮะผนวกตรงนี้ให้เสร็จก่อนเรียบร้อยได้ดินแดนที่เบนมาภาคหนึ่งครับ Governing Capacity ก็ยังเกินอยู่นะแต่ว่าตรงนี้สร้างเป็นสักสเตตนึงก่อนนะครับรวมมันไม่ต้องใช้แต้มแอดมิดนะฮะไปครับเข้าตีชักกระต่ายแต่เราต้องไปตีพวกติมูริดก่อนนะฮะแต่มันต้องตีนี่ก่อนดีมันติดป้อมนะครับแล้วก็เลยไปตีติมูริดเลยฮะให้มันยอมแพ้ไปก่อนแล้วก็ตีโนไกด้วยอาจจะเอาโนไกมาเป็นเมืองขึ้นได้นะ เหมือนจะมีเดอะโคเอลิชันขึ้นมาด้วยฮะโคเอลิชันโชกุนฝั่งนี้เทรดเฟเวอร์ไม่มีเงินอีกเว้ย
มี The Coalition มาแล้วนะฮะฝั่งแถวพวกแมนจูครับเราต้องขยายกองทัพขึ้นมาหน่อยนะเพื่อไปขู่พวกนั้นนะครับนี่มีเกาหลีด้วยนะฮะถ้ามันเข้าตีเราตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับต้องหาพันธมิตรหน่อยนะในอินเดียสักอาณาจักรหนึ่งครับหรือไม่ก็ในยุโรปก็ดีนะฮะตรงนี้ไปต่อยังไม่ได้ฮะติดป้อมปราบกบฏเองนะเว้ยเราจะไม่ช่วย เดี๋ยวโปรโมทเค้าเจอชาวที่เบียดเข้าไปด้วยครับมี 5% นะแต่ถ้ายึดตรงนี้เพิ่มได้ก็อาจจะเพิ่มมาอีกหลายประมาณ 2-3% ครับที่ปรึกษาเขาเด็ดอีกด้านมิลิเทอรี่อ่ะจ้างคนใหม่ไปฮะป้อมแตกสักทีฮะเขาตีกองทัพชักกระต่ายไปด้วยมันมาให้ตีพอดีเลยเนี่ยเรียบร้อยแตกแต่ก็ยังหนีไปได้อยู่ครับตอนนี้ให้กับยากันไปให้หมดเลยฮะปิ๊กคือให้ยากันไปก่อนนะครับทำการดีคอนเควสไปให้หมดก่อนนะฮะตีติมูริตต่อครับขบวนหมิงนะฮะจัดการขบวนหมิงด้วยตอนนี้ผนวกเมืองก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวขบวนน่าจะหายครับเรียบร้อยนะฮะยังไม่หายไว้ยังเหลือนิดหน่อยครับตรงนี้แม่ทัพเดทพอดีฮะคนใหม่มาก็เป็นกากกว่าเดิมซะอีกนะฮะกองทัพนี้เดี๋ยวยึดดินแดนของชักไตเสร็จก็เลยไปตีโนกายด้วยครับเผื่อจะเอามาเป็นเมืองขึ้นได้นะฮะจะได้ดีกองเควสดินแดนแถบนี้มาหน่อยอ
ตีกบฏดูฮะมีกองทัพของเมืองขึ้นมาช่วยนะเลยเอาชนะมาได้ไม่ไปตีนกไก่วะอย่างยึดเมืองหลวงของติมูริดก่อนนะฮะไอ้ฝั่งนี้มันยึดเมืองคืนนะฮะหมิงก็ยังไม่หมดนะฮะกบฏเฮ้ยยึดคืนไปจะหมดแล้วต้องรีบจัดการติมูริดแล้วแหละแล้วก็โนไกด้วยนี่เมืองหลวงของติมูริดด้วยฮะมาตีเมืองหลวงก่อนมันเสือมีกบฏขึ้นมาด้วยเว้ยตอนนี้นกไก่แตกนะฮะเอามาเป็นเมืองขึ้นได้หรือเปล่าได้อยู่ฮะ คาสานยังไม่จบศึกกับมัสโควีเนี่ยถ้าได้คาสานนี่อาจจะรีคอนควีสได้เยอะกว่าเนี่ยจบกับนกไก่ไปก่อนครับสลดความสัมพันธ์ว่างอยู่นะเรียบร้อยแล้วก็ส่งทูตไปด้วย จะได้มีกองกำลังมาสนับสนุนการรบมากขึ้นนะแต่ต้องรอดูก่อนว่ามันจะโลเยลหรือเปล่านะฮะตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาตีกองทัพสกัดไตให้แตกด้วยมันเริ่มยึดบ้านเราละแอดมิดเลเวล9อัพไปฮะเดี๋ยวเลเวล10จะได้ไอเดียที่3นะฮะกองทัพติมูริดเดี๋ยวโคเอลิชันก็เหมือนจะเริ่มสลายแล้วฮะญี่ปุ่นอีกเกาหลีถอนตัวไปแล้วติมูริดนะฮะเมืองหลวงแตกเรียบร้อยปล่อยไปก่อนเลยแล้วกันดีกว่านะเอาเงินมาเยอะๆครับโอเคปล่อยไปก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องไปตีกบฏให้มันนะฮะมีอ้อมไปเลยครับแล้วมาตีชักตายต่อนะฮะชักตายนี้ก็น่าจะยึดมาได้เยอะอยู่ครับมาสร้างเมนูแฟคทอรี่กันบ้างยังแทบไม่ได้สร้างเลยครับอ
ส่วนเช็คไอชาคาไตนี่ก็คือดินแดนให้กับยากันไปให้หมดนะฮะส่วนฝั่งที่ไม่ใช่เนี่ยเราก็ยึดมาเองครับฝั่งที่ไม่เคยเป็นของยากันนะฮะเป็นเผ่าอื่นเราก็เอามาเองครับไอตรงนี้ยังใช่อยู่นะฮะเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเอามาเองครับแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าตีบัคคาร่านะฮะเอามาสักหนึ่งเมืองที่มันเคยเป็นทรานซ็อกซิอานานะฮะจะได้รีคอนเควสต์ดินแดนอีกเยอะมากครับเรียกได้ว่าติมูริดนี่เกือบหมดแน่นอนนะฮะอันนี้คาซานก็เหลือนิดเดียวครับถ้าเรายึดคาซานมาเป็นเมืองขึ้นนี่ได้การรีคอนเควสต์ดินแดนในมัสโกวีอีกเยอะเลยครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาตีที่เบตต่อด้วยสร้างวัดไปให้มันทั่วถึงที่สุดก่อนนะฮะจะได้เพิ่มภาษีได้เท่าที่จะทำได้ฮะมาดูการระยะกันจะได้กี่เมือง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เมืองนี้เป็นการรีคอนเควสหมดเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เราเอามาเองด้วยดีไหมเนี่ยหรือว่าค่อยเอาดีกว่านะฮะเรามีเอาเงินมาก่อนครับโปรแทมแอดมิดเนี่ยจะต้องเก็บไว้อัพเทคก่อนครับไปครับจบยากันนี่มันจะพอได้ดินแดนเพิ่มนี่มันจะต่อต้านหรือเปล่านะพอปีกล้ากล้ากาแข็งขึ้นมาเต็มตัวเข้าตีแถวทิเบตต่อนะฮะอันนี้มาซัมมอนเดอะไดเอทด้วยนะแล้วก็ซีสแลนด์ไปให้ไปตีให้ไปตีฝั่งนี้ฮะพออูเดเกยังเป็นเดอะโคเอลิชั่นอยู่นะฮะระหว่างนี้ปล่อยป้อมไปก่อนครับไม่มีสงครามต้องปล่อยป้อมไปก่อนนะครับประหยัดเงินครับการเงินก็ยังย่ำแย่ตอนนี้บุ๋ยนี่มันเขาคิดดินแดนของหมิงแล้วฮะมาเขาตีที่เบสก่อนแล้วกันฮะมิลิเทอรี่12อีก6ปีนะครับเราเปลี่ยนสลับมาเป็นโฟกัสที่แอดมินิสเทรทีฟด้วยต้องเอาไปเดียที่3นะเอาเป็นด้านแอดมินฮะเอาเป็นอีโคโนมิกก่อนแล้วกันครับถ้าอัพแอดไออัพอีโคโนมิกไอเดียนะฮะมันได้กับอำนาจการปล้นสะดมเพิ่มอีก 33% ด้วยนะฮะนโยบายถือว่าเข้ากันกับฮอตกับบนเมนไอเดียที่เราอัพไปแล้วนะฮะเก็บไปเข้าตีที่เบสฝั่งนู้นมีลาดักกับอัศมด้วยเอาที่เบสฝั่งนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะรอบนี้จัดการไปครับก็เตียดสามก่อนไม่ได้นะต้องผ่านป้อมลาซาไปก่อนครับอ
หวัดรับประทานแล้วหรือเนี่ยโอ้โหสร้างเวิร์กช็อปนี่บวกน้อยมากเลยนะสร้างวัดก็ไม่ต่างกันครับแต่สร้างตลาดเราก็มีเมอร์แชนต์ประจำอยู่แค่3คนนะไอ้นี่มันจะเล็ดรอดไปฮะกองทัพของอัสสัมนะฮะตามไปครับ The Coalition เหมือนจะยุบเลิกไปละตามไปจัดการครับอัสสัมเรียบร้อยอัสสัมแตกไปฮะปล่อยช้างคืนป่าแล้วก็ก่อนี่ด้วยฮะของทัพทิเบตด้วยมิลิเทอรี่ตันนะครับเอาไปพัฒนาตรงไหนได้บ้างพัฒนาในดินแดนมองโกนะครับได้เพิ่มจำนวนประชากรชาวมองโกเลียด้วยตอนนี้3เผ่ารวมเป็น1เผ่าแล้วฮะมีสัดส่วน 69% เลยนะฮะอันนี้มันนับเฉพาะในเขตที่เราทำเป็นสตรีทแล้วนะครับรวมกันก็กลายเป็นชนเผ่าใหญ่เลยนะฮะชาติพันธุ์ใหญ่ขึ้นมาเลยครับคล้ายๆกับของพวกเมนจูเนี่ยที่รวมชาวหนีเจนหลายๆเผ่าเข้าด้วยกันครับแล้วก็สร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมานะฮะเรียกว่าเมนจูครับจะเดินไปเที่ยวไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องตีบาคาร่าด้วยฮะนี่ไม่มีบันทมิตรพอดีเลยนะครับรีคอนเควสต์2เมืองให้กับโนกายได้นะลาซาแตกแล้วฮะเดี๋ยวยึดฝั่งนี้ไว้ให้หมดด้วยดักตีกองทัพสามด้วยฮะงั้นเดี๋ยวทะลุไปตีอัสสัมก่อนเลยนะฮะมันจะได้ยอมแพ้ไปก่อนฝั่งนี้หายนะฮะไม่รู้เดินไปไหนยังกลับมารบต่อแล้วกันครับช่างหัวมันนะจะไปไหนก็ไปครับให้มันเดินเที่ยวเล่นไปมี2ป้อมเลยนะฮะเราเลยเข้าเตียด3ก่อนไม่ได้ครับมันมีป้อมดักอยู่ฮะวอยแอคชั่นก็สูงด้วยใช้ดิปโลมาติกตบลงมาหน่อยฮะอันนี้จัดการกองทัพอัสสัมก่อนฮะอย่าให้มันเพ่นพ่านเรียบร้อยหายไปอีก 5,000 ครับอ่ะ
านตรงนี้ก็อายุยืนเลยนะเนี่ยอายุ54แล้วฮะแต่ว่าผู้สืบทอดนี่คันซาเดค่าสกิล10พอดีนะฮะกลางๆครับไม่ถึงกับดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ครับตั้งเป็นเดฟเฟนซีฟไว้แล้วกันนะตอนนี้ก็บทอย่างเหรอไปจัดการก่อนครับอย่าให้มันเพ่นพ่านด้วยลืมไปมีระดับหนึ่งเมืองด้วยนะตรงนี้ลาดักก็มีเคลมหลายเมืองอยู่นะ1 2 3 4 5 6เมืองเลยครับถ้าเอามาเป็นเมืองขึ้นก็พอที่จะขยายดินแดนให้มันได้อยู่นะ รายได้ยังไม่ถึง50เลยนะฮะเล่นมาเกือบ100ปีแล้วถือว่าจนใช้ได้เลยฮะแม้จะมีขนาดใหญ่โตนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ครับคำตีเมืองหลวงอันสามครับอัดสามปืนใหญ่เราน้อยด้วยนะแต่เราทับก็เลยตีป้อมนานสักหน่อยครับเอ้าไม่มาตีเมืองนี้วะเหมือนมันเป็นบั๊กนะมันมาไม่ได้ฮะต้องกดเดินเองครับหรือมาเปลี่ยนนโยบายตรงนี้ก็ได้นะฮะเพิ่มอีกเปลี่ยนการปกครองนะเพิ่ม governing capacity อีก150ฮะมันจะได้ไม่เกินลิมิตมันก็มีดีบัฟด้วยนะถ้ามันเกินลิมิตเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนก่อนเลยแล้วกันนะอ่ะเปลี่ยนมาเป็น retain tribal hierarchy นะฮะใช้50ในการเปลี่ยนครับโอเคนะเพิ่มมาเป็น650เดี๋ยวจะได้สร้างสเตทเพิ่มครับหลังจากผนวกตรงนี้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยอัสสัมไปก่อนนะฮะเรียบร้อยถนนมีลาดักด้วยปล่อยระดับไปก่อนดีกว่านะตอนนี้เอาทิเบตมาให้หมดครับ1 2 3 4ถ้าแค่นี้เองลาซาน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะก็เลยเอาได้แค่ตรงนี้ครับหรือว่านี่อ้อมล้อมมาก่อนเลยฮะนี่นะแบบนี้ก่อนเลยดีกว่าจะได้อ้อมมันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในอ้อมแขนนะครับแบบนี้ก่อนละกันนะฮะไปครับจบศึกนี่สามารถอัพเกรดเป็น Empire ได้ด้วยนะฮะสำหรับการปกครองแบบคันเนตนะฮะแบบขาดครับ
มันก็จะเรียกว่าคาคาเนตเทียบเท่า Empire ครับแล้วก็มาเรสโตรฟินด้วยเอาอุ่นมันเกินเว้ยเอาไปก่อนละกันนะ12 2ด้านครับมิลิเทอรี่ก็มีอัปเกรดด้วยเป็นฐานราบใหม่ฮะแล้วก็ผนวกเข้ามาก็ระหว่างนี้ปล่อยป้อมไปก่อนนะครับโอ้โหแต่แอดมิดก็ต้องการใช้นะจะสร้างสเตทเพิ่มก็ขาดแคลนแอดมิสเตรทีฟครับ เป็นขาดแล้วมีมาค่าตีบาคาร่าต่อเลยนะฮะมีให้รีคอนเควสต์ดินแดนให้กับนกไก่นี่ได้นกไก่มาเป็นเมืองขึ้นแล้วฮะรีคอนเควสต์ดินแดนให้กับนกไก่จากบาคาร่าได้อีกหนึ่งเมืองด้วยนี่ไปฮะแล้วก็จัดการตีอันหนึ่งทัพนิมติอัฟกานิสถานก่อนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งทัพนี่ใส่แม่ทัพไปด้วยโอ้โหกากมากหนึ่งทัพก็มาตีบัคคาร่าทางเหนือก่อนนะฮะแล้วก็มาทางใต้ด้วยเฮ้ยนกไก่รีบสร้างกองทัพหน่อยดีวะฝั่งยักษ์การตรงนี้มี 9,000 นะฮะฝั่งจีนฝั่งหยูพวกนี้มันยุบกองทัพไปเลยนะครับรอให้เราผนวกอย่างเดียวเลยนะฮะกะไม่ให้อะไรตกทอดมาถึงเราเลยนะฮะเดี๋ยวยึดบาคาร่าแล้วก็เอาเมืองที่เคยเป็นของทรานซัปเซียนามาหนึ่งเมืองนะฮะจะได้ทำการรีคอนเควสต์ดินแดนตรงแสบนี้ต่อครับเราจะได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะสิ่งก่อสร้างแต่ละเมืองนี้ก็บวกเงินน้อยมากเลยครับเศรษฐกิจก็เลยยังย่ำแย่ต้องเมืองใหญ่ๆจริงๆนะถึงจะบวกเยอะอันนี้เมืองขึ้นตั้งค่ายมันเป็นตีป้อมให้เราเนี่ยทางค่าไปที่ซีครับนี่เตรียมกันที่สถานให้แตกแล้วก็ปล่อยไปก่อนฮะจะได้เหลือแค่บัคคาร่าจะมีกองเพชรดินแดนวัคคาร่านี่ได้ดินแดนทั้งของวัคคาร่าแล้วก็ติมูริดเลยนะฮะมีรีคอนเควสต์ได้เยอะเลยครับเร่งเวลาหน่อยนะวันนี้ก็ผนวกใกล้เสร็จแล้ว 93.8 94อีกไม่นานก็เสร็จฮะเดี๋ยวเก็บเงินสร้างเมนูแฟคทอรี่เลยดีกว่าเนี่ยรู้สึกว่าสร้างพวกวัดสร้างเวิร์กช็อปมันบวกน้อยมากเลยนะอ่ะตรงนี้ Printing Industry ก็มาแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวต้องมาพัฒนาสักหนึ่งเมืองด้วยนะฮะ Printing
ฒนาให้มันได้ Printing ฮะนี่เขียนพัฒนาทะเลทรายโกบีเลยเนี่ยพัฒนาเขตทะเลทรายโกบีในสายอีดิกเข้าไปด้วยอันนี้มีแต่ทุ่งปศุสัตว์นะฮะเอาเมืองนี้ละกันนะมันเพิ่งจะห้าอยู่ฮะยี่สิบเจ็ดนะได้ถึง27 60%นะครับโอ้โหโนกายโดนยึดไปหมดแล้วตอนนี้จัดการอัฟกานิสถานได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเหลือแค่บาคาร่ามันตอนเราไม่อยู่อยู่แล้วนะฮะทับนี้กลับไปเชื่อตีบาคาร่าเลยฮะไปอัฟกานิสถานไปก่อนครับอัฟกานิสถานนี่ปล่อยไปครับนี่ได้เงินแล้วมาสร้างเมนูแฟคทอรี่อีกสักที่หนึ่งฮะเมืองซีหนิงผลิตเกลือสร้างสเตทไปหรือยังวะโอเคสร้างไปแล้วนะฮะจะได้เก็บรายได้ได้เต็มที่พนุบอกอาณาจักรจีนตอนใต้แล้วนะมณฑลกวางตุ้งมณฑลกวิดกวางตุ้งกับอีสกวางตุ้งแล้วก็กวางสีนะฮะแล้วก็สร้างเป็นสเตทไปเลยครับมันไม่ต้องใช้ administrative นะฮะก็เลยสร้างได้ง่ายๆได้เพิ่มนี่เพิ่ม governing capacity ไปให้เกือบเต็มลิมิตครับ700กว่าแล้วนะฮะก็น่าจะเก็บภาษีเพิ่มได้ด้วยนี่เพิ่มมาเป็น58ก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่วะจำไม่ได้แต่ในจีนเนี่ยภาคกลางก็ยังเหลืออีกหลายแคว้นที่ยังไม่ได้เพิ่มเป็นสเตทนะอ่ะไอเดียขั้น2 economic ideaไอ้ทับเล็กอยู่ไหนนะฮะมันดักตีบาคาร่าหน่อยนะมันจะมาตีบ้านเราละจะเก็บเงินสร้างเมนูแฟคทอรี่เยอะๆเลยนะฮะจะได้มีรายได้พอให้ขยายกองทัพนะฮะแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนการปกครองนะมาเพิ่มนี่รัสซิ่งพาวเวอร์เกนะฮะจะปล้นสะดมได้เยอะขึ้นนะฮะในแต่ละเมืองเมืองบาคาร่าแตกครับเดี๋ยวมาแค่2เมืองพอนะฮะเมืองนี้ให้กับโนกายแล้วก็เมืองนี้จะปล่อยให้เป็นทรานซัพซีฮานาครับแล้วค่อยบุกต่ออีกรอบหนึ่งตรงนี้สู้ไม่ได้นะมันมีเยอะกว่าครับตรงนี้ให้นกไก่นะฮะโอเคจบศึกเลยดีกว่านะฮะปล่อยครับไม่ต้องเรียกเงินนะฮะก่อนหนีมาปล่อยให้เป็นทรานซัพซิเอน่า
นี่ทีนี้เดี๋ยวจะรีคอนเควสได้ยาวยืดเลยฮะเดี๋ยวดินแดนบาคาร่ามีทั้งหมดโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลยนะฮะแล้วก็ในเขตติบูริตอีก1 2 3 4 5 6 7เมืองด้วยฮะ17เมืองนะฮะรวมแล้วเนี่ยโคตรเยอะเลยครับแต่ว่าติบูริตก็ยังบุกไม่ได้นะเฮ้ยบุกได้แล้วดีกว่างั้นบุกติมูริตก่อนเลยดีกว่าฮะสร้างเมืองขึ้นที่มันมีขนาดใหญ่โตขึ้นด้วยประเทศสราชที่มีขนาดใหญ่นะฮะก็จะช่วยเราขยายอำนาจได้ดีด้วยฮะวันนี้คอมมอนวิลล์นี่อาจจะจับมือกันได้นะถ้าเราตั้งมัสโควีเป็นศัตรูนะครับแม่งลบ43แล้วนี่ไปครับบุกติมูริตต่อเลยโอ้โหทำไมพวกเยอะจังวะแต่เราก็น่าจะสู้ได้อยู่ละมั้งเดี๋ยวรอจังหวะก่อนมาซันดารานไบพาสเทคโรนำอยู่ทั้ง2เวลนะสำหรับติมูริตอ่ะงั้นลองบุกดูก่อนแล้วกันครับเป้าหมายเป็นเมืองไหนดีเนี่ยเมืองคิชนี่แล้วกันนะไปครับตีโลดวันนี้จัดการชักตายก่อนครับวันนี้ก็มาตีมาซันดารันก่อนเลยฮะมีกองทัพของประเทศสราชด้วยก็น่าจะไหวฮะหรือที่นี่ก็มาซันดารานะฮะดักตีก่อนอี้มันรู้ตัวครับจะไปไหนแกไม่มีทางรอดละเรียบร้อยแตกแต่ก็ยังหนีไม่ได้ครับเรามาตีมาซันดารานให้แตกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องเพิ่มกองทัพของตัวเองด้วยฮะกองทัพหลักไม่งั้นอาจจะโดนพวกประเทศสราชเนี่ยมันรุมเล่นงานเอาได้ครับเดี๋ยวชักตายนี่ยึดมาเลยนะฮะจะได้ไม่รกหูรกตาไปไหนวะกลับมาก่อนนี่ก็ให้ทรานซ็อกเซียนาไปหมดเลยนะฮะเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่นี่ว่าตรงไหนไม่ใช่ก็ไม่ต้องให้นะฮะอีกขบวนที่ไหนโอ้โหเยอะเลยฮะต้องรู้สแป๊บไม่ให้มันติดลบก่อนนะเนี่ยบูทไปก่อนแล้วกันครับแอดมิดก็ยังขาดแคลนเยอะเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวชักตายเนี่ยปล่อยไปก่อนเลยครับไม่มีแอดมิดจ
จะผนวกได้นะบวกน้อยเลยนะฮะอีแอดมินิสเทรทีฟต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่นี่น่าจะดีกว่าฮะฝั่งนี้จัดการไปด้วยนี่พวกนี้ก็ยังไม่ยอมฮะยังสร้างกองทัพมาต่อกรอยู่เรื่อยๆฝั่งนี้มาซันดาราน่าจะยอมแล้วนะแต่ว่าเมืองหลวงยังไม่แตกครับนี่นี่ติมูริตจะมายึดป้อมคืนเนี้ยยึดเมืองคืนปะทะกันหน่อยอานกไกเจอกบฏไตรเบลนะฮะจะต้องไปช่วยมันด้วยของทัพติมูริตแตกตามไปซ้ำครับนกไก่เจอกบฏแน่พวกศัตรูช่วยตีให้หน่อยไว้หรือว่ากบฏมันช่วยตีศัตรูให้หน่อยก็ได้ศัตรูก็ไม่กล้าเข้าตีป้อมนะฮะเรามีกบฏขวางอยู่ส่งกองทัพไปช่วยนกไก่หน่อยฮะตอนนี้เหลือไม่มากละรอเมืองหลวงของติมูริตแตกก็น่าจะจบได้ครับมาซันดารานี่ปล่อยไว้ก่อนเลยนะฮะไปครับจบไปแล้วก็ฟาสซิสถานนี่ด้วยสร้างแมนูแฟคเตอรี่อีกสักเมืองหนึ่งฮะเมื่อกี้สร้างที่ไหนวะตอนนี้ยังไม่ได้สร้างสเตทเลยนะไม่สร้างไปแล้วนี่หว่ามันก็สร้างได้ฮะแมนูแฟคเตอรี่ผลิตเกลือเนี่ยแต่แถวนี้ทะเลสาบเกลือแล้วก็พนุไอ้โปรโมทเค้าเจอชาวฝั่งโจไปด้วยฮะอีกหนึ่งชนชาติ
ล้วก็มียาสด้วยยาสอยู่ไหนวะอันนี้มีอยู่แค่เมืองเดียวในอาระเบียครับเฮ้ยชักไออ๋อชักกระต่ายมันกลายมาเป็นรับบรรยากาศได้ไงวะเดี๋ยวเขายกเลิกไปแล้วกันนะเก็บเงินสร้างแมนูแฟคทอรี่เรื่อยๆนะครับจะได้เพิ่มรายได้ขึ้นหน่อยเดี๋ยวผนวกยากันเลยด้วยดีกว่านะอินทรูบิเลชันไว้ฮะผนวกยากันเข้ามาจุดนี้จะได้มาสร้างเมืองขึ้นเพิ่มในเปอร์เซียนะครับสล็อตว่างอยู่หนึ่งด้วยได้ขยับพวกเมืองขึ้นออกไปไกลๆกว่าเดิมฮะอันนี้ได้เรือมานิดหน่อยด้วยไอ้ฟ้านี่มันก็มีให้รีคอนเควสได้หลายเมืองด้วยเหมือนกันนะฮะหรือว่าจะเอามาเลยดีละเนี่ยเอามาเป็นเมืองขึ้นนะฮะอีกหน้าสวนเหมือนกันเอามาเลยแล้วกันฮะแต่ต้องรอให้มันยอมแพ้ก่อนนะครับเราจะได้เพิ่มอำนาจในเปอร์เซียด้วยฟรานซ์ซับซีแอนาน่าจะได้หลายเมืองอยู่นะฮะตรงนี้จะได้เชื่อมต่อเส้นทางสายใหม่ด้วยโอเคมาจบกับติโมริตนะฮะอีกจบกับฟานี้ก่อนมาเป็นเมืองขึ้นไปก่อนครับสล็อตความสัมพันธ์เต็มแต่รถเพิ่มได้ไอ้หินยังไม่ได้ต้องเปลี่ยนการปกครองก่อนนะฮะยังจบศึกเลยดีกว่านะฮะเอาแค่เมืองที่เป็นของทรานซ็อกซิอานานะฮะแล้วก็แถมไปให้2เมืองด้วยที่เหลือก็เรียกเงินมาครับไปจบศึกนี่ทรานซ็อกซิอานาก็ค่อนข้างโตเลยครับเดี๋ยวจะได้เข้าตีบัคคาร่าแล้วก็รีคอนเควสให้ทรานซ็อกเซียนาอีก10เมืองนะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเมืองขึ้นที่ใหญ่มากเลยครับงั้นเรากลับมาฝั่งจีนนั่นต่อนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าตีทิเบตต่ออีกหน่อยนะเลยไม่กี่เมืองละก็จะได้เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาพุทธวัชรยานนะฮะตามแบบราชวงศ์หยวนราชวงศ์หยวนเก่านะฮะนี่เดี๋ยวเราจะเป็นหยวนใหม่รวมกันก็เป็นหยวนหยวนเข้าตีฮะที่เปรตเดี๋ยวยึดลาซามาด้วย
ต้นกำเนิดของนิกายนี้นะฮะแล้วก็ได้ตีอัสสัมด้วยเอาไม้หมดนะกองทัพตอนนี้ก็การมันดูนะฟอร์มเป็นนาจากเนปาลละเนปาลนะเนปาลีอันนี้เพิ่มวัดไปด้วยฮะทางเพิ่มรายได้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่จะได้ขยายกองทัพอีกหน่อยอ้าวสตรานซ็อกเซน่าเจอกบฏครับมันไม่มีกำลังดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวเอาทัพเล็กนี่ไปช่วยตีให้แล้วกันนะน่าจะไหวอยู่มั้ง 8,000 เท่ากันน่าจะไหวครับแล้วก็เดี๋ยวจบศึกกับทิเบตตรงนี้เดี๋ยวมาเข้าตีบัคคาร่าอีกรอบหนึ่งนะฮะรีคอนเควสต์ดินแดนให้กับทรานซ็อกเซน่าไม่ครบครับฝั่งโนกายนี่ขาดอีกแค่หนึ่งเมืองหนึ่งเมืองสองเมืองสามเมืองจากมัสโกวีนะครับแต่ที่เป็นดีคอนเควสต์มันแค่สองเมืองนะที่เหลือมันเป็นเคลมนะครับเฮ้ยแล้วก็ปรินติ้งได้ยังวะปรินติ้งเพรสยังไม่ได้ด้วยนี่โอเคได้แล้วฮะแล้วก็ยกเลิกอีดิกไปด้วยนมไก่มีน้อยกว่าข้าวตีทำไมเนี่ยเมืองไหนบวกเงินเยอะๆก็สร้างไปก่อนนะฮะอันนี้ลาซาแตกเดี๋ยวจบศึกน่าจะประวงยากันได้ฮะแล้วก็พอถ้ายึดลาซาได้ก็จะสำเร็จภารกิจนี้แน่ภารกิจ Annex Tibet The Khagan and the Dalai Lama นะฮะแต่น่าจะเปลี่ยนศาสนาเป็นจากเต็งกรีนะเป็นศาสนาพุทธวัชรยานได้ฮะหรือว่าพุทธทิเบตนั่นเองเอาไปเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรครับทีนี้ก็ต้องไล่เปลี่ยนเมืองอื่นกันยาวเหยียดเลยครับแต่ก็ยังดีที่มีวัชรยานอยู่หลายเมืองเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในเขตมองโกฮะเขตที่เป็นชาวมองโกเดิมนะฮะราชวงศ์หยวนแล้วก็ในทิเบตด้วยไม่ตีป้อมนานจังวะทีลาดักแตกแล้วลาดักให้กับยากกันไปได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะฮะจะได้ไม่ต้องยึดมาเองครับป้อมอัดสำแตกไปหนึ่งป้อมเข้าตีเมืองหลวงด้วยเฮ้ยลืมบังคับให้ตรานซ็อกเซน่ามันเป็นศาสนาอีกเดี๋ยวไม่ได้ดิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนศาสนาอยู่นะฮะเพราะถ้าศาสนาไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะผนวกยากนะครับมันจะไม่ค่อยยอมให้ผนวกนะฮะ
ั่งนู้นก็หมดอย่างอีกแล้วฮะงั้นจบศึกก่อนแล้วกันอ้าวเป็นหนี้เฉยเมืองโดนยึดนะฮะเงินก็เลยติดลบยอมเสียเงิน348เพื่อแลกแอดมิด50อ่ะน่าจะคุ้มหรือมั้งงั้นเดี๋ยวมาสร้างสเตทเพิ่มเลยแล้วกันนะภาคกลางของจีนครับ1ที่2ที่3ที่หมดหรือเปล่าหมดเลยนะฮะ Governing Capacity เกือบจะเต็มแล้ว850รายได้เพิ่มหรือเปล่ามาดูกันครับแต่เหมือนยังติดลบอยู่นะฮะเอารถมาจากคอร์รัปชันนะเยอะมากลดอัตราการรูทเอาหน่อยนะฮะลาดักออกมาก่อนครับมันยังไม่ยอมนี่หว่าฝั่งนี้อยุธยาลบกับรันเฮ้ยอยุธยาลบกับรันช้างฮะทัพนี้กลับไปกำจัดกบฏหยางก่อนโอเคแล้วก็ลาดักให้กับยากันไปฮะจนมากมาจบกับอัสสัมด้วยยังไม่ต้องเอาเมืองนะฮะเอาเงินมาก่อนเฮ้ยไม่บังคับให้เป็นเรบูทารีสเตทไม่เอาเว้ยเอาเงินดีกว่าฮะเป็นหนี้ก้อนโตอยู่นะฮะไปครับจบส่วนที่เบียดนี่เอามาให้หมดเลยฮะเริ่มผนวกยากการได้ปีไม่ได้ต้องจบศึกก่อนเอาตรงนี้มาก่อนนะฮะฝ่ายครับจบศึกยึดครองยึดครองลาซาได้แล้วนะฮะแล้วก็นี่มารับภารกิจเอ็นเอ็กซิเบตด้วยนะฝ่ายครับนี่เดือกฆ่ากันแอนเดอร์ลาเรมาฮะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนศาสนาเนี่ยเรลิเจียนเกตเดอคอนเควสออฟทิบิตให้เลือกได้2ทางนะจะรับเอาศาสนาพุทธวัชรยานมาเป็นศาสนาหลักก็ได้ฮะหรือว่าจะคงจะเอาเป็นบัฟอ่ะอันนี้มีผลแค่20ปีเองทุกเมืองในเขตที่เบตนะที่เรายึดครองก็จะเปลี่ยนเป็นวัชรยานเอาข้อแรกดีกว่านะฮะเปลี่ยนศาสนาเป็นวัชรยานไปเลยฮะทีนี้ก็ต้องมาไล่เปลี่ยนเมืองอื่นๆด้วยนะฮะที่ยังเป็นศาสนาคงจื้อบ้างเป็นเต็งกรีบ้างนะฮะ
หรือว่าเป็นเอนิมิสบ้างศาสนาผีตรงนี้ก็กดอ่ะให้ต้องมาเรสโปรฟินเนี่ยแต่ก็ได้ไม่เยอะนะครับมิลิเตอรี่13อัพไปเลยฮะมิลิเตอรี่นี่ต้องนำด้านอื่นนะแล้วก็ต้องนำประเทศข้างๆด้วยก็ผนวกเข้ามาโอ้โหแต่ว่า Step Ability ติดลบนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องบูสต์ขึ้นมาด้วยใช้เปลืองมากๆเลยนะค่า Admit เนี่ยแล้วก็ขาดแคลนมากด้วยใช้อัพทั้งให้ดีผนวกเมืองหลายอย่างมากครับไอ้ตัวแบบอ๋อมันต่อต้านเพราะว่าศาสนาเปลี่ยนนะฮะพอเราเพิ่ม Autonomy ในเงินมันก็ขาดแคลนไปด้วยเดี๋ยวรอค่อยรอค่อยรอปรับกบฏเลยดีกว่านะฮะใช้ไม้แข็งเลยดีกว่าเหมือนรายได้จะลดลงด้วยหรือเปล่าวะใช่ด้วยนะเงินก็ติดลบเดี๋ยวตรงนี้มาขยายดินแดนให้กับทรานซ็อกเซียนาอีกนะฮะเอาให้เต็มลิมิตครับโดยเข้าตีบักคาร่านะครับนี่เป็นวัชรยานแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนอันเมืองที่ใช้แค่ใช้เงินแค่ศูนย์จุดนิดๆเองนะฮะก็เปลี่ยนไปก่อนครับเข้าตีบักคาร่าอีกทีนะฮะเพื่อทวงคืนดินแดนให้กับทรานซ็อกเซียนาครับเป้าหมายเป็นเมืองบัคคาร่าเลยนะฮะนี่ก็ไปครับเดี๋ยวเราต้องมาส่งหนึ่งทัพมาตีอัฟกานิสถานด้วยก็อีกหนึ่งทัพไปตีบัคคาร่าให้แตกให้หมดครับมีสงครามกับทางฝั่งมัสโกวีด้วยนะฮะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับแอนตี้คริสเตียนอีดิกรับไปแล้วกันนะฮะจะได้เพิ่มมิชชันนารีสเตรนท์แล้วก็เปลี่ยนบางเมืองไปก่อนนะฮะเพิ่ม Religious Unity ฮะได้ 75% เพื่อลดการต่อต้านของพื้นที่โดยรวมครับป่านนี้ก็เริ่มผนวกยากันแล้วนะฮะได้ 10% ละ 11% ละจะได้ไม่ขยายดินแดนให้กับปานี่ในที่ในคือในซีในเปอร์เซียต่อฮะน่าจะได้หลายเมืองฮะประมาณ10เมืองแต่ตอนนี้การเงินยังติดลบอยู่ครับลบ5ด้วยนะเหลือลบ1กว่าๆละคอร์รัปชันกินไปเยอะเลยฮะจะต้องบูสต์สเต็ปขึ้นมาด้วย บูสต์ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะฮะเมืองที่ใช้เงินน้อยๆ นี่ก็เปลี่ยนไปก่อนนะเพิ่ม Religious Unityถ้าเล่นเป็นศาสนาพุทธเนี่ยหาโมนูเมนต์ใช้ง่ายใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะฮะตรงนี้1ที่1ที่2ที่3ที่นะฮะ4ที่ฮะ5ที่ตรงนี้ด้วย6ที่ฮะแล้วก็ในอัฟกานิสถานด้วยอยู่ไหนละอ้าวหายนะฮะไม่รู้ปีอยู่ไหนละโดนตาลีบันระเบิดไปแล้วหรือเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่คาบูลละก็7ที่เลยนะสำหรับ
ศาสนาพุทธก็ถือว่าเยอะมากช่วงแรกนี่ใช้เวลาแค่5 เดือนนะครับก็ค่าคาร์มาสูงสูงนี่มันบวกภาพลักษณ์ทางการทูตด้วยฮะขอเราตอนนี้ขึ้นมาบวก4นะครับได้จากไอเดียด้วย2นะฮะอัฟกานิสถานจบไปก่อนได้หรือเปล่าอ่ะปล่อยไปก่อนแล้วกันนะอีกหลังๆมันชอบตั้งสกิดดีมานี่มันตั้งเป็นเรบูทารีสเตทหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นค่าปฏิกรรมสงครามดีกว่านะ War Reparation อ่ะปล่อยไปฮะจะได้มาตีบาคาร่าเพียวๆเนี่ยที่ปรึกษายังไม่ต้องจ้างนะเงินจะได้ไม่ติดลบแต่ต้องเก็บเงินใช้หนี้ด้วย ไอ้บัคคาร่าปฏิบ้านเราอยู่นะจะส่งกองทัพกลับไปกันบ้านหน่อยฮะนี่เอาทัพนี้ไปกันบ้านก่อนครับเพราะถ้ามันยึดพื้นที่ไปได้เยอะเนี่ยเงินมันก็ยิ่งติดขัดกว่าเดิมอีกครับจากที่มันปริมๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะติดลบเยอะแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มอีกอันนี้ก็จะได้เมืองท่าสมการด้วยนะฮะศูนย์กลางการค้าเส้นทางสายใหม่ฮะก็ปล่อยให้ทรานซ็อกเซียนะปกครองไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยกระโดดเข้ามาทีหลังนี่ปอมบัคคาร่าก็แตกด้วยเดี๋ยวทรานซ็อกเซียหน้ามันต้องใหญ่มากแน่เลยฮะแต่มันก็เสี่ยงเรื่องความภักดีด้วยนะพอมันโตเกินไปเนี่ยมันก็จะหันกลับมาต่อต้านเราได้เหมือนกันครับจะไปไหนพวกบัคคารามาให้ตบซะดีๆนี่มันห้าวมันเข้ามาตีเองเลยฮะเราก็จัดการตบไปให้เรียบร้อยแล้วก็ตีบ้านมันให้หมดครับอ่ะฝั่งทางใต้นี่แตกหมดแล้วฮะใส่ให้กับทรานซ็อกเซียหน้าไปฮะแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่นะฝั่งนี้เราต้องเอาเองครับมากำจัดกบฏให้กับโนไกด้วยฮะมันช่วยเราตีเมืองอยู่นะครับมันยึดป้อมได้ก่อนเว้ยเมืองโนเก
เมืองหลวงของนกไก่ฮะแต่ยึดมาได้เร็วมากเดี๋ยวทัพนี้มารอทางฝั่งตะวันออกก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวจะได้ผนวกจีนให้หมดฮะนี่เอาปักกิ่งมาก่อนเลยครับเพิ่งจะได้62%นะฮะ Religious Unity มันน่าจะยอมแล้วหรือมั้ง1 2 3 4 5 6 7 8ต้องเอาไว้ได้100%ไปเลยนะ งั้นต้องตีให้ครบทุกเมืองครับซัพพอร์ตปรินติ้งไปด้วยจะได้ครบ10%ไว้ไวหน่อยฮะอันนี้น่าจะต้องใช้เงินเยอะแน่เลยเพราะว่าดินแดนค่อนข้างจะกว้างใหญ่ละยังคงนำที่หนึ่งอยู่แต่โอ้โหออสเตรียขึ้นมาเร็วมากเลยฮะค่าเดเวลลอปเมนต์เกือบจะตามทันแล้วด้วยนะฮะหรือว่าเร็วจริงๆฮะมันน่าจะได้ดินแดนเขตโลแลนด์นะแผ่นดินต่ำแล้วก็อาจจะได้เบอร์กันดีด้วยแล้วก็นี่ได้ออดได้ฮังการีแน่นอนนะฮะไปออสเตรียนี่โหดสุดเลยฮะตอนนี้ก็ตบออตโตมันได้สบายเลยนะฮะเนี่ยต้องพยายามไปจับมือกับออสเตรียให้ได้ฮะแล้วก็ยืมแรงมันมาช่วยตีพวกอื่นนะฮะช่วยตีพวกตัวออกกลางครับออตโตมันหรือว่าคอมมอนเวลด้วยก็ได้ฮะยอมแล้วนะ100%ไปเลยครับนี่ทรานส์ซับเซียนาก็จะอ้วนป่องเลยนะฮะตอนนี้แต่ไม่รู้มันจะต่อต้านเราหรือเปล่าไอ้หุยฝั่งนี้มันก็เริ่มได้เยอะเหมือนกันนะฮะ จับมือกับญี่ปุ่นด้วยถ้าเราตีหมิงอะหมิงไม่มีพวกละงั้นก็ไปยึดมาก่อนเลยฮะเรียกพวกญี่ปุ่นมาด้วยนะโอ้โหยังไม่ได้ขยายกองทัพเลยนะเงินก็ติดลบซะละอ่ะปล่อยป้อมไปก่อนได้เลยนะรบกับหมิงมันไม่มีกำลังมาป้องกันอยู่แล้วครับช่วงแรกๆนี้ต้องเร่งเปลี่ยนศาสนาไปให้ได้เยอะที่สุดด้วยเนี่ยเก็บเงินใช้หนี้ด้วยนะฮะบาคาร่ากองทัพเริ่มโตแล้วมันจะช่วยเรารบได้ดีพอสมควรเลยครับ
ฝั่งนี้คอมเมนต์หวังว่ามันจะเล็กลงกลายเป็นมันโตขึ้นนะฮะที่ปรึกษาเดทโอ้โหมีแต่บวก3ฮะจ้างไม่ได้ละอันนี้ก็เริ่มใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะครับอันเดี๋ยวมายึดดินแดนชาวโมโกให้หมดด้วยฮะเหลือ2เมืองแล้วเป็นราชินีเดทนะฮะแต่ว่าขาดยังอยู่ครับได้ printing เพิ่มหรือเปล่านี่ได้เพิ่มมาหลายเมืองเลยฮะประมาณ 3-4 เมืองใช้เงิน 1,800 ครับเดี๋ยวจะยังไม่ต้องรีบนะเพราะว่าแต้มตรงนี้ยังน้อยอยู่เลยครับเฮียยึดปักกิ่งได้ละจะรอให้ฝั่งนี้มันจบศึกไปก่อนครับจะได้เอามาทีเดียวทั้งหมดนะฮะหรือจะเอาแค่ปักกิ่งก็ได้เหมือนกันครับส่วนไชนี่เนี่ย738ครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ได้อีก10%นะฮะเพื่อได้75งั้นจบไปก่อนเลยแล้วกันนะเอาปักกิ่งมาไปครับจบโหใช้80เลยนะฮะปักกิ่งเมืองเดียวนี่อัพไอเดียด้วยฮะอีโคโนมิกไอเดียขั้นที่4ได้เนชั่นแนลไอเดียขั้นที่6ด้วยฮะเพิ่มแมนพาวเวอร์รีคัฟเวอรี่นะฮะการฟื้นฟูเพิ่มอีก 15% คลิปมันเอาไม่หมดนะฮะอุตส่าห์เหลือไว้ตั้งเมืองหนึ่งงั้นเราก็ต้องรอไปอีกใช้นี่ก่อนครับลดหนี้ไปก่อนนะลดภาระดอกเบี้ยแล้วก็มาฮะยึดดินแดนของชาวมองโกให้หมดก่อนนะเหลือแค่2เมืองละจะเปลี่ยนขานไปเลยก็ไม่ได้อีกนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นจีตไม่พอครับตอนนี้ยากันผนวกใกล้เสร็จละอีก 15-14% ครับส่วน printing นี่ถ้าไปถึงเมืองหลวงได้ก็น่าจะเพิ่มหลายเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตัวนี้ค่า development 88ครับหรือว่าเข้าตีเผาอุริเกอันนี้มันเป็นพันธมิตรกับใครบ้างอ่ะหุยแต่ต้องรบกับญี่ปุ่นด้วยเหรออ๋องั้นก็เข้าตีอันนี้แหละโดยตรงเลยครับแล้วก็เรียกญี่ปุ่นมาด้วยไปฮะแล้วก็ไปกำจัดพวกมันก่อนเผาอูเดเกแล้วก็เจียนโจด้วย
ภารกิจอเจนดาล้มเหลวไปแล้วเนี่ยรับใหม่เลยครับเพิ่มขนาดกองทัพเป็น75%เหรอเอาเงินที่ไหนไปจ้างวะแค่นี้ก็จะตายแหละไม่ตายแหละเอาแล้วนะฮะเร่งเปลี่ยนศาสนาให้ได้เยอะที่สุดฮะน่าจะสงบขึ้นครับบ้านเมืองน่าจะสงบขึ้นเดี๋ยวจะไปเอาดินแดนนี่ไปเอาคาซานมาเป็นเมืองขึ้นนะฮะก็จะได้รีคอนเควสดินแดนในมัสโกวีค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเออแต่ฝั่งนี้มาเอาของเปอร์เซียก่อนนะฮะนี่ก็1 2 3 4 5 6 7 8เมืองอยู่นะฮะถ้าไม่มีเงินจ้างเองก็ต้องหาเมืองขึ้นเนี่ยมาช่วยรบครับแล้วก็เป็นแพ็กการขยายดินแดนไปอีกทางนึงด้วยตอนนี้ผนวกยากันก็จะเสร็จละมันจะสร้างกองทัพในสร้างกองทัพเอ้ยใช่สร้างสเตทตรงนี้ได้อีก2-3สเตทนะครับอาจจะเพิ่มภาษีขึ้นมาอีกหน่อยนี่ฝั่งนี้มันเป็นจักรพรรดิแล้วหรือเนี่ยนี่มันแย่งจักรพรรดิไปจากหมิงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องปล่อยมันไปก่อนนะฮะถ้าเกิดมันยอมแพ้เนี่ยยังไม่อยากขยายเมืองตอนนี้สักเท่าไหร่ฮะเอาเท่าที่จำเป็นก่อนนะเพราะว่าแอดมิดขาดแคลนมากตอนนี้ยูดีเกนี่ก็ปล่อยมันไปก่อนด้วยฮะถ้ามันยอมเนี่ยยังไม่ยอมนะฮะต้องเอาเงินให้เต็มลิมิตครับตีเพิ่มนะครับตีป๊อปอีกสักป้อมหนึ่งครับนี่มาตีฮ่องกงแตกด้วยไม่ใช่กวางโจนะฮะกวางโจมาเก๊าฮ่องกงอยู่ไหนวะหรือว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้นะปล่อยฝั่งนี้ไปก่อนฮะแต่มันก็ยังไม่ยอมนะฮะเมืองหลวงมันยังอยู่ครับมันก็ให้พวกเราตีไปก่อนผนวกยากกันเสร็จละอูดิเกก็ยังไม่ยอมด้วยฮะเรียบร้อยพลวงยากการมันแล้วฮะเสียภาพลักษณ์ไป2-3หน่วยด้วยตรงนี้เอาเกินซะแล้วนะฮะสร้างสเตทเพิ่มไม่ได้ละเกินลิมิตซะแล้วครับงั้นเดี๋ยวรอเปลี่ยนการปกครองก่อนแล้วกันแล้วค่อยสร้างเพิ่มกองเล็กๆพวกนี้เอามารวมกันครับอ
เนี่ยการค้านี่ก็ได้น้อยมากเลยนะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นี่นกไก่โดนตีแตกหรือเปล่าโหแตกไปเลยเนี่ยเสียหายครับนี่ได้ไหมมีแม่ทัพ3ดาวด้วยนี่หว่าเดี๋ยวฝั่งนี้เทคเราก็ไม่ได้นำอยู่นะ13เท่ากันด้วยปะทะกันก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่อะตอนนี้อุริเกนี่ปล่อยไปก่อนเลยฮะปล่อยครับจบไปก่อนเงินก็มาสร้างเวิร์กช็อปไปก่อนครับ2เมืองมาตีฝั่งนี้ต่อครับเดี๋ยวพวกนี้เรายึดเกาะไต้หวันมันมาได้ไหมเนี่ยถ้าได้ก็เอามาก่อนเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปตีที่หลังมิลิเทอรี่14เหรอเดี๋ยวรออีก3ปีนะครับเดี๋ยวค่อยอัพต่อมันตีป้องคืนไปได้ละรอทับใจมาก่อนนะฮะได้เข้าตีมันมันเข้าตีเราก่อนนะฮะไปหรือเปล่าลองเสริมก็ลองตามมาฮะแต่เหมือนว่าไม่มีเสริมก็สู้ได้อยู่นะนี่นี่ฮะแม่ทัพโหดมันก็อย่างนี้แหละเราตามไปจัดการเลยครับถ้าโหดนี่น้อยกว่าก็ชนะได้นะจัดการตีซ้ำอีกรอบหนึ่งฮะแมนพาวเวอร์มันมีเท่าไหร่โอ้โหเหลือเยอะเลยครับตีซ้ำได้อีกหลายรอบเลยนะฮะแตกไปละเหลือแค่ทับเล็กนะครับ 8,000 ไอ้ 10,000 หมดทับเมื่อสักครู่อะตามไปอีกครับอย่าให้มันรอดได้นี่ตีให้แตกให้หมดเลยฮะเรียบร้อยนะครับฝั่งเชียงโจนี่ก็ปล่อยไปก่อนด้วยเอาเงินให้เต็มลิมิตครับโอเคปล่อยไปนะฮะแต่เงินมาก็มาสร้างสิ่งก่อสร้างเสริมการเงินไปอีกเรือโดนตีแตกอ
สล็อตความสัมพันธ์ว่างหนึ่งเนี่ยอาจจะหาเมืองขึ้นเพิ่มนี่มาเอาคาซานตรงนี้ก่อนนะฮะจะได้เข้าตีรัสเซียด้วยขีป้อมสุดท้ายแตกฮะมาดูกันว่าจะเอาอะไรมาได้บ้างเอาเกาะไต้หวันมาก่อนเลยนะเกาะโฟร์โมซ่าครับแล้วที่เหลือเอาเงินมาก่อนนะหรือว่าสักเมืองนึงฮะแถมสักเมืองนึงอ่ะนี่ตรงนี้แล้วกันจะได้ครบสเตจก็จบศึกกันไปนี่ฮะเผาเมืองไปด้วยแล้วก็ฝั่งนี้สองเมืองด้วยนะฮะเรียบร้อยตรงนี้ก็ของมาด้วยฮะคอร์รัปชันเด้งอีกแล้วเว้ยงั้นปล่อยป้อมไปก่อนครับตรงนี้ก็ผนวกเมืองมาก่อนเลยนะฮะส่วนเงินมาสร้างเมนูแฟคทอรี่หรือว่าสะสมเพื่อเอาปรินติ้งก่อนดีละวะมันใช้1,900เลยนะเมนูแฟคทอรี่ก่อนเลยกว่านะเสริมเศรษฐกิจครับเรามาต่อกันด้วยการขยายดินแดนให้กับนี่เมืองขึ้นเราตรงนี้ฮะเข้าตีเปอร์เซียนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เมืองด้วยกันครับนี่เมืองฟาซ่านะฮะแต่ต้องรบกับฮอร์มุสแล้วก็บายพาสด้วยไปเข้าตีก่อนนะฮะก็ต้องผ่านเปอร์เซียไปก่อนอยู่ดีนะฮะไปครับแหวกไปเลยนะฮะฮอร์มุสนี่เอาแค่มันยอมแพ้ก็พอนะฮะขี้เกียจข้ามไปตีฝั่งอาหรับีนะฮะกองทัพเปอร์เซียโอ้โห30,000อยู่ฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันเอ้ามีกระหมดชนเผ่าขึ้นมาอีกแล้วเยอะด้วยนะ30,000กว่าเลยครับต้องกลับไปจัดการกระหมดก่อนเรียก2ทัพนี้มาช่วยด้วยตอนนี้คอร์รัปชันมันก็ขึ้นสูงด้วยนะฮะอันบาลานซ์เซตรีเซิร์ชนะฮะตอนนี้เทคมันไม่บาลานซ์กันครับแต่ละด้านแอดมิดเนี่ยมันตามหลังด้านอื่นอยู่ครับมิลิเทอรี่ไป14แล้วนะฮะถ้ามันไม่บาลานซ์เยอะๆนี่มันจะเพิ่มคอร์รัปชันด้วยครับงั้นเดี๋ยวต้องอัพแอดมิดให้เป็น11ไปก่อนเลยฮะส่วนปรินติ้งโอ้โหใช้เงิน2,000กว่าเอาที่ไหนมาจ่ายเนี่ย
นี่ก็จนเหลือเกินฮะกบฏก็มาด้วยในตีกบฏไปก่อนนะน่าจะสู้ได้หรือมั้งกบฏไม่มีผู้นำครับเคแตกไปหนึ่งกองเดี๋ยวรอตีกบฏกองนี้ก่อนฮะกองใหญ่เลยฮะ30,000กว่าต้องใช้แม่ทัพ3ดาวเท่านั้นนี่ภารกิจรีฟอกเกรดหยวนสำเร็จแล้วฮะรับไปฮะฮอตยูนิตี้เพิ่ม25หน่วยเดี๋ยวต้องข้ามตีฮอมุสก่อนนะฮะจะได้เอาชนะได้ง่ายๆศาสนาเขายังได้แค่66%ครับบัฟหมดแล้วด้วยนะฮะไว้มันใช้เวลาเยอะขึ้นครับเรียบร้อยนะแตกเรากลับมารบฝั่งนี้ต่อฮะไอฮอมุสนี่เอาแค่มันยอมแพ้ไปก่อนนะครับได้แอดมิดมา50อัพเทค11ไปก่อนเลยฮะจะได้ลดคอร์รัปชันนี่เหลืออันบาลานซ์เหลือบวก0.08นะเมื่อกี้0.17เลยฮะไม่ต้องปลืงเงินมาคอยรูทเอาเนี่ยเยอะมากป้อมไหนแตกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มาตีบ้านเรานะดิปโลแมติก13ไปด้วยฮะอาจจะแพงไปสักหน่อยนะครับ600กว่าแต่ก็คอร์รัปชันไม่ลดเว้ยฮอมุสตีให้แตก2ป้อมมันก็น่าจะยอมนะครับโอ้โหเปอร์เซีย37ฮะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับกองทัพเนี่ยเราต้องรีบตัดฮอมุสออกไปก่อนครับไม่งั้นจะเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆนะฮะป้อมนี้มันแตกยากจังเนี่ยตอนนี้จะแตกก่อนแล้วนะฮะนี่ฝั่งนี้ฝั่งปากีสถานแตกก่อนนะครับมันไปตีบ้านเราหรือเปล่านะก็ไม่เห็นตรงไหนวะเราได้ป้อมมาอีกหนึ่งป้อมนะฮะฮอร์มุสขี่ปล่อยไปก่อนเลยฮะเอาเงินมานิดหน่อยเรียบร้อยทีนี้ก็มารวมตีเปอร์เซียครับนี่กองทัพมันอยู่นี่หมดเลยนะฮะ
ไปติดป้อมฮะไม่ได้ต้องตีป้อม2ป้อมนี้ก่อนฮะปีมันมาบวกก่อนเลยนะโอ้โหไปช่วยกันก็ไม่ได้ด้วยไหวหรือเปล่าเอาไหวอยู่นะเทคโดนน้ำอยู่ฮะแมนพาวเวอร์มันหมดแล้วด้วยทีนี้ก็ฟื้นยากแล้วล่ะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะ67%นี้ได้กับโบนัสด้วยนะฮะที่จริงคือยังไม่ถึงครึ่งนะครับที่นับสือศาสนาพุทธรัสเซียโดนพิชิตโดยมองโกรอบ2ฮะเมืองหลวงมันอยู่ที่เมืองซอมนะฮะส่งเสริมปรินติ้งไปให้หมดทุกเมืองเลยฮะสองป้อมแตกทีนี้ก็ลุกยาวๆครับกินพื้นที่ไปให้หมดนะฮะกันเลยมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วฮะรถเทครถน้ำอยู่2เวลดูสิ่งก่อสร้างฮะกระจายกันไปฮะมีน้อยมากไม่รายได้มันก็น้อยไปด้วยครับนี่ยังไม่ถึงร้อยเลยนะเล่นมาพักนึงละเข้าสู่ปีเกินไปเลยปีที่100มาแล้วด้วยฮะนี่ตรงนี้ยังมีโซโรอัตเรียนอยู่นะครับหมิงเมืองสุดท้ายแต่ยังมีตำแหน่งจักรพรรดิจีนอยู่นะเราต้องมายึดพวกนี้ให้หมดด้วยอีก 3-4 อาณาจักรไบพาสตรงนี้มีเคลมหลายเมืองเหมือนกันนะเนี่ยสล็อตก็ว่างอยู่นะฮะอยากได้คาซานมากกว่าแต่นี้ก็น่าสนใจฮะเดี๋ยวเอามาเป็นเมืองขึ้นไปด้วยอ่ะเอามาเลยเลิกกันนะยึดสัก4-5เมืองแล้วค่อยผนวกมาครับนี่กลายเป็นเล่นมองโกต้องมาขยายดินแดนด้วยการทูตนะฮะจากที่น่าจะต้องใช้การชิด
ไอเดียขั้นที่5นะฮะออโตโนมี่เชงในเมืองหลวงแตกก็น่าจะยอมครับอันนี้กบฏด้วยจัดการครับแต่เก็บเงินรอสร้างแมนูแฟคทอรี่เลยดีกว่านะเมืองซ้อมแตกดูกันจะให้กับฟ้าได้กี่เมืองนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นี่ตรงนี้ให้ไปให้หมดครับจะได้ครองใช้ฝั่งอัลเปอร์เซียไปเลยนะเอ็กซ์สิบห้าสิบครับถือว่าโอเคอยู่นะเราไม่เอาตรงนี้ดีกว่านะเอาตรงนี้เดี๋ยวมันจะได้เชื่อมกันดีกว่าฮะแต่ต้องเอากี่เมืองเนี่ย1 2 3อีก1 2 3 4เมืองเลยนะถึงจะเชื่อมกันได้มาดูกันจะได้หรือเปล่าหนึ่งเมืองสองเมืองสามเมืองสี่เมืองต้องมาลดฝั่งนี้นะฮะเพิ่มฝั่งนี้อ่ะพอดีเลยฮะถึงชายแดนพอดีไปครับจบกับเปอร์ซีอ่ะตอนนี้มันก็จะโตขึ้นมาเลยฮะแต่ไม่รู้มันจะพักดีกับเราหรือเปล่านี่กลับมาฝั่งจีนบ้างครับเดี๋ยวจะยึดจีนให้หมดตอนนี้ขยายอำนาจไปถึงเปอร์เซียละระเบิดที่ดีไซน์ไม่สูงนะครับเป็นศูนย์เลยด้วยหรือว่ายังไม่ทันขึ้นนะฮะมันสร้างกองทัพขึ้นมาก่อนอันตรงนี้เตรียมผนวกทรานซ็อกเซียนาเลยฮะต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยโห900กว่าเลยครับขนาดค่อนข้างใหญ่โนไก่นี่กบฏบ่อยเหลือเกินที่ปรึกษาเพิ่มภาษีดีกว่าฮะเงินจำเป็นมากตอนนี้ฮะปล่อยป้อมไปก่อนด้วยโอเคสำหรับการเล่นเป็นชนเผ่าโอไรัสนะฮะในคลิปตอนที่2นี้นะฮะเดี๋ยวขอตัดไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะอาจจะสั้นหน่อยเดี๋ยวไปมาต่อกันตอนที่3นะครับเดี๋ยวจะยึดจีนให้หมดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองด้วยฮะไปเป็นรูปแบบราชวงศ์นะฮะเหมือนกับอาณาจักรอื่นๆครับจะได้เพิ่มความมั่นคงให้กับอาณาจักรหน่อยโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ